ในความรู้สึกผมตอนนั้นนะผมคิดว่าเจรจาไปคุยไปไงเราก็ผิดเพราะพวกเรามันมีจริงๆแต่ละบ้านก็จะส่งคนไปเจรจาคนไหนจะเป็นตัวเจรจาแล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านฝั่งทนมันก็เล็งมาที่ผมเนี่ยต้องเป็นมึงแล้วล่ะ มึงนี่แหละต้องไปพูด ผมก็คิดทำไมมันต้องเป็นกู คนอื่นเยอะแยะก็พูดได้บอกมึงอะพูดดีสุดแล้วมึงเจรจาดีสุดแล้ว แล้วกูพูดไปพูดยังไงให้ถูกวะก็มึงก็มีเครื่องกันจริงๆอะมึงจะไปพูดแบบไหนให้มึงรอดวะมันพูดไม่ได้หรอกความรู้สึกผมอะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ลุงหัวทีวีนะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณเอิญวัจัยขอต้อนรับคุณเอิญวัจัยนะครับคือเอิญวัจัยเนี่ยมีเรื่องคดีศึกใหญ่มากที่สุดสงครามนะครับตอนนั้นก็มีเรื่องกับนักโทษเจ้าถิ่นหลังจากนั้นก็ออกจากเรือนจำไปแล้วก็มาเข้าที่เรือนจำกาญจนบุรีราชบุรีแล้วสุดท้ายก็มาที่เรือนจำเขาพริกที่เขาพริกเกิดอะไรขึ้นนะฮะต้องบอกว่าที่เขาพริกเนี่ยตั้งแต่ผมติดคุกมาเลยนะตั้งแต่ติดมาเลยนะผมว่าที่เนี่ยในยุคนั้นนะดีที่สุดเลยดีที่สุดเป็นคุกที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่อยู่มาคือบรรยากาศความเป็นอยู่การเอาใจใส่นักโทษอะไรในตอนนั้นดีมากเลยแล้วอ่ะเขาจะอยู่แบบว่าถ้าเป็นภาษาคุกเขาเรียกว่าเท็กซัสก็คือฟรีเดย์เลยคือแบบว่าอยากทำอยากทำไทยทำเลยอยากเราเคยได้ยินคำว่าเท็กซัสมาตลอดนะคุณหนูโคกสุดก็เคยพูดนะครับเท็กซัสก็คืออยู่กันอย่างสบายสบายอิสระเสรีครับผมเขาจะปล่อยหมดเลยใครอยากทำอะไรก็ทำใครอยากจะไว้ผมลากไส้ก็ได้อย่างกระเทยจะไว้ผมยาวก็ไว้ตามใจกฎระเบียบเขาจะปล่อยหมดคือความเป็นอยู่ดีมากโอเคมากเลยผมก็อยู่มาตั้งแต่ผมไปตั้งแต่ปี56แล้วก็มาปล่อยตอนปี59คือความเป็นอยู่ผมอยู่เป็นแบบว่าเขาปล่อยเงี้ยผมก็อยู่มาจนยุคที่ยาเสพติดมันเข้าโทรศัพท์เข้าตอนนั้นนะก็ใช้โทรศัพท์ใช้อะไรกันอย่างเงี้ยจนมันก็มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์อย่างคัดมาสักเรื่องนึงอย่างเงี้ยอย่างคือว่าคุกในอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นระบบบ้านใหญ่ได้เปรียบสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ขับถ่ายดีชีวิตก็ดีที่คุณเอิญบอกว่าคุกเนี่ยมันเปรียบเสมือนระบบบ้านหมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราต้องอยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่งใช่ถ้าสมมติว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยสมมติว่าเราจะขายของสมมติว่าเราไม่มีบ้านตัวคนเดียวเนี่ยขายของคิดว่าจะเก็บเขาได้ไหมไม่ได้น่าถูกไหมมันถึงว่าต้องเป็นระบบบ้านจะได้เปรียบกว่าระบบสมมติว่าไอ้นี่อยู่บ้านใหญ่ขายของลองไม่จ่ายดูดิถูกไหมลองมีปัญหาดิมันจะเป็นระบบบ้านใหญ่ได้เปรียบแล้วมันก็ต้องประคองบ้านไว้คือบ้านใหญ่ความที่มันได้เปรียบมันก็จะเสียไม่ได้บางบ้านใหญ่ดีๆเขาจะไม่เอาเปรียบบ้านไหนไม่ดีเขาจะเบียดเบียนเด็กบ้านก็ซาวเวียแล้วเขาอะไรอยู่ที่หัวด้วยแหละถ้าหัวเรือมาดีๆเงี้ยถ้าเด็กบ้านไม่ดีหัวเขาก็จะจัดเองจัดการเองใช่จะเป็นอย่างนี้อย่างผมไปอยู่ที่นั่นเนี่ยในยุคนั้นน่ะเขาพิกนี่เป็นโคราชแต่ว่าช่วงที่ผมอยู่เป็นยุคที่ภาคกลางเยอะและภาคกลางจังหวะว่าผูกกันด้วยก็คือรวมกันก็จะเป็นตอนนั้นก็จะเป็นพิเศษทนบำบัดกลางสมุทรปราการเนี่ยสอปอปทุมอะไรพวกเนี้ยนนท์เนี่ยเขาจะรวมกันพอรวมกันมันก็เยอะถูกมาบ้านใหญ่ก็จะได้เปรียบเป็นประมาณนี้จะได้บางคนมันก็พอได้เปรียบเขาก็เหมือนแบบก็จะไปเกเรเขาก็จะมีคนแบบนี้อยู่จะมีคนแบบนี้อยู่ว่าอาศัยความได้เปรียบเนี่ยไปเกเรเขาอย่างตอนนั้นผมยกตัวอย่างอย่างเพื่อนผมชื่อท็อปชื่อท็อปบ้านอยู่ฝั่งทนนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปละท็อปนี่จะเป็นคนชอบรังแกเด็กความรู้สึกผมมองทำไมชอบไปแกล้งเด็กชอบไปตบต่อยตีไปทุบเข้าไปรังแกเขาประจำทำจนชินเนี่ยทำไปเรื่อยเนี่ยนั่นคือเอกลักษณ์ของเขาการที่เขาชอบไปรังแกเด็กอะไรเงี้ยความรู้สึกส่วนตัวผมก็ไม่ชอบนะในสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยจนมายุคนึงเนี่ยเรือนจำเนี่ยเป็นเรือนจำปิดอยู่แล้วเขาจะรับล็อกย้ายก็จะมีย้ายมาจากทางภาคอีสานเยอะหน่อยกาฬสินธุ์เลยขอนแก่นเนี่ยก็จะย้ายเข้ามาแล้วก็มาตกในห้องของท็อปเขาเนี่ยแล้วเหมือนไอ้ท็อปเนี่ยก็ชอบจะไปรังแกเด็กคนหนึ่งที่อยู่บ้าน
อีสานนี่แหละชอบไปรังแกไปตบตีเขามันไปรังแกอะไรท่าไหนไม่รู้หรอกแต่ความรู้สึกเหมือนว่าเด็กคงทนไม่ไหว อะไรประมาณนี้แหละนะเรื่องที่พอจะรู้เป็นอย่างนี้ก็คือว่าท่านเนี้ยจนมันทำเป็นอย่างนี้ไปบ่อยสะสมเบอร์จนเหตุร้ายมันก็อุบัติขึ้นไปรังแกคนนะวันหนึ่งเนี้ยคนมันสุดทนนะมันต้องมันสุดจะทนมันสุดจะทนจนสุดท้ายเหตุร้ายอุบัติปุ๊บเด็กคนนี้เอาลักลอบนำเหล็กแหลมขึ้นเรือนนอนขึ้นมาบนเรือนนอนขึ้นมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วพอถึงเวลานอนเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งตีสองละดึกละคือทุกคนอยู่ในภวังค์ละหลับหมดละ เด็กคนเนี้ยตัดสินใจขึ้นมานั่งข้อมไม้ท็อปแล้วเหล็กเนี่ยจ้วงแทงคือหมายเอาชีวิตอ่ะคือจะเอาให้ตายไอ้ท็อปรู้สึกตัวเลยเขาว่ากันว่าทำได้แค่เอามือปิดหัวใจไว้ปิดจุดโฟกัสไว้เนี่ยเด็กคนนี้แทงเข้าคอเข้าหูเข้ามือเนี่ยแทงจนกระดูกมือแตกคือมันคงแค้นชิบหายมันแค้นมันแค้นมากมันแค้นมากพอเหตุนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เป่านกหวีดไปในห้องพยาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอะไรขึ้นไปผมอยู่คนละห้องกับมันผมมองไปฝั่งตรงข้ามไม่มันเกิดอะไรขึ้นวะรู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เอาไอ้ท็อปไปส่งโรงพยาบาลผมก็คิดมันป่วยหรือเปล่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเช้าเดือนลงมาเนี่ยคนภาคกลางมันก็รวมเกิดอะไรขึ้นเจรจาเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นใช่ป่ะคือเหตุแบบนี้ถ้าเอาแบบตามหลักความจริงอ่ะไอ้ท็อปอะซาเวียไปรังแกเด็กแต่ก็อย่างที่บอกคุกเนี่ยมันเป็นระบบบ้านไอ้ท็อปอยู่บ้านใหญ่ถูกไหมไอ้ท็อปแล้วเราถามกลับไปว่าถ้าคนในบ้านคุณถูกแทงคุณจะทำยังไงถูกไหมถ้าวันนี้ปล่อยผ่านวันหน้าเขาก็ต้องมาแทงบ้านเราอีกเขาก็สามารถจะแทงใครก็แทงได้ในบ้านนี้ถูกไหมมันเป็นระบบบ้านมันเป็นระบบบ้านมันต้องเข้าใจด้วย มันต้องเข้าใจด้วยว่าอย่างเด็กคนนี้เขาวิเคราะห์เด็กคนนี้มันตัดสินใจตอบโต้เนี่ยมันทำถูกไหมมันก็ถูกในระดับหนึ่งแต่มันหมายเอาชีวิตเลยเนี่ยมันมาลักแทงเนี่ยเขาจะไหมมันผิดแค่ว่ามันมาลักแทงทำไมมึงไม่แทงมันซึ่งหน้าก็มันเป็นเด็กไงมันทำไม่ได้นี่ใช่ผมก็คิดว่าหรือไม่มันตบมึงตบกลับหรือไม่ถ้ามึงไม่พอใจมึงก็ไปบอกในบ้านมึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันได้เรื่องอย่างเงี้ยมันยังคุยได้เฮ้ยมาบอกเนี่ยมารังแกผมนะเดี๋ยวทางเนี้ยเดี๋ยวเราจัดการมันอย่างไงท็อปเฮ้ยมึงไปทำเขาไม่ได้นะแต่เด็กคนเนี้ยมันไอความคิดจะฆ่าเนี่ยผมว่าเขาว่ากันว่าไม่ได้มาจากเด็กคนนี้มาจากไอตัวพ่อบ้านมากกว่าเพราะลำพังเด็กคนเนี้ยมันไม่กล้าหรอกถ้าให้มันตัดสินใจยังไม่กล้าหรอกมันจะเอาเหล็กมาจากไหนมันเพิ่งย้ายมาก็เลยเป็นตัวพ่อบ้านมากกว่าเขาก็มองว่าพ่อบ้านมันรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจคือมันไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะไก่เกี่ยปฏิปนอมกันสมมติเราผิดจริงเราไปตบเขาเราไปรังแกเขาแค่มาบอกถูกไหมเราก็ไม่ได้ใจจิตมาบอกเอ้ยเราจะได้ไอ้ท็อปไอ้เฮียงไปทำเขาไม่ได้ห้ามไปทำเขาไอ้เฮียอะไรเงี้ยไปรังแกเขาไม่ได้เงี้ยแต่เขาตัดสินใจที่จะฆ่าเราถูกไหมเขาหมายเจ้าชีวิตเราด้วยความเป็นระบบบ้านเขาก็ลงมติว่าอย่างนี้ก็เอาไว้ไม่ได้ถูกไหมล่ะเพราะมาลักแทงด้วยถูกไหมมันก็เลยต้องเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นทำยังไงก็คือตัดสินใจต้องปิดบ้านนี้ปิดบ้านอีสานปิดบ้านนี้เพราะว่าก็เขามาลักแทงเราไอเราอะผิดคือเราไปตบแล้วเขาตบคืนก็จบแล้วตบคืนต่อยคืนก็จบแต่เขาตัดสินใจจะฆ่าเราเนี่ยเขาจะฆ่าเราก็คือว่าเขาก็ต้องมั่นใจอะเขาก็ต้องรับผลที่จะตามมาให้ได้ก็เลยตัดสินใจบางส่วนก็มองไอท็อปผิดแม่งเฮ้ยบางส่วนก็แบบว่ากูยอมไม่ได้เพื่อนกูโดนเพื่อนกูถูกแทงกูยอมไม่ได้ถูกไหมก็เลยรวมกันไปปิดบ้านเขาบางส่วนไปยืนหน้าประตูแดนเพื่อไปมองเป้าหมายคือเด็กคนนั้นวางแผนจะเข้าไปชิงตัวมันออกมาเพื่อที่จะมากระทืบอีกส่วนนึงก็ไปมองหาตรงนี้ไม่ได้แล้วไปบ้านมันดีกว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนก็ไปกันผมก็ตัดสินใจตามเขาไปตามเขาไปด้วยพอไปถึงเนี่ยเขาเปิดฟอร์แล้วเขาใส่กันแล้วไอ้ตัวพ่อบ้านเปิดตัวแล้วถือโต๊ะขึ้นมาตอนแรกจะบวกไม่ไหวทิ้งโต๊ะแล้ววิ่งจังหวะวิ่งเนี่ยวิ่งมาเนี่ยผมก็วิ่งตามเข้าไปแล้วมันวิ่งสวนผมมาพอดีเนี่ยความตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครยังไงเนี่ยรู้แต่วันวิ่งมาเนี่ยมันต้องใช่แน่มันก็มาล้มต่อหน้าผมจังหวะนั้นน่ะผมก็ตัดสินใจใช่มั้ยมันเสี้ยววินาทีผมเตะเลยมันกระทันหันไง
มันก็วืดไม่โดนไม่โดนมันก็ตะกุยตะกายลงกระโดดลงไปผมก็กระโดดตามคือจะล็อกมันไว้ให้ได้จะจับมันไว้ให้ได้เพราะเรารู้ว่ามันจะวิ่งหนีไปหน้าฝ่ายจับไม่อยู่เพราะมันตัวใหญ่ร่างตัวตันๆมึกเบิกผมคว้าไว้ไม่ได้มันดิ้นหลุดไปวิ่งไปถึงตรงสนามไปตองไปเจอกรอบวัดโคนอนเอาปุ้งเต้าตีกระเด้งกลับมากระเด้งกลับมาตรงผมเนี่ยผมก็เลยแบบว่าเอาละไอ้เหี้ยมึงกลับมาหากูเองนะถูกมั้ยเมื่อกี้มึงเล่นกูเหนื่อยเลยผมก็พยายามจะล็อกมันไว้แล้วก็ต่อยมันไอ้นี่มันก็พยายามจะดิ้นให้หลุดเงี้ยสรุปพวกมาละเพื่อนมาละพวกมาละมาเจอเนี่ยผมมองเพื่อนมาละไอ้โอวัดลังบัวเพื่อนผมมาละลากปุ้งเต้ามาลากมาแบบสโลโมชั่นเหมือนหลิวเตอหัวลากซามูไรลากมาอย่างพระเอกเลยผมก็เนี่ยจับไว้เนี่ยโอ้กดเลยใช่ไหมคือมันจะได้นิ่งสักทีอ่ะมันจะดิ้นเนี่ยไอโอก็ปุ้งเต้าตีแหวกมานะแล้วกดเต็มๆเชื่อไหมผมภาพตัดเลยแม่งกดเข้ากระบาลผมเนี่ยปังเข้าไปเนี่ยตีผิดโอ้ยตีผมเนี่ยภาพตัดเนี่ยแบบโอ้โหแบบผมแบบว่าพอสติสตังกลับมาเนี่ยผมถามเนี่ยถามมันว่ามึงตีกูทำไมมันก็บอกแล้วว่าหลีกไปโอ้โหมึงตีไม่ดูผมดูเนี่ยกูเต้าหักเลยที่กลัวทยาหักห้อยอย่างเงี้ยเอ้าหัวผมอ่ะผมจับหัวมันปูดแบบว่าปูดแบบปูดเกือบแตกอ่ะให้มันแตกเสียยังดีกว่าแตกก็อยากจะไม่เจ็บนี่มันปูดแล้วมันแบบโอ้โหแม่งแบบแม่งสุดๆอ่ะไอ้โอ้ก็ตีไอ้นี่ก็กระเด้งกลับมาอีกมาทับผมอีกแล้วมันทับไปข้างหลังมันเป็นลวดหนามตัวผมก็ติดอยู่กับลวดหนามเนี่ยวันนั้นเนี่ยคนที่ร้องขอชีวิตเนี่ยไม่ใช่นี่นะไม่ก็เดินผมก็ร้องกูเองกูเองไอ้เหี้ยมึงดูด้วยกูเองมันก็หวดกันอยู่นั่นน่ะจนสุดท้ายผมไม่สนไรนี่มันจะเป็นไงมึงออกไปไกลๆกูโอ้ผมหลุดมาจากลวดหนามเนี่ยทิ่มเลือดเต็มไปหมดเลยรอดมาจากตรงนั้นได้เจ็บตัวอยู่คนเดียวศึกเนี่ยไอ้นี่ก็ไปฟุบอยู่ตรงนั้นไปฟุบสลบอยู่ตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามองเขาปล่อยผ่านนะเขาก็บอกว่ามันเขาก็บอกว่าแบบว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีเคยเกิดขึ้นที่นี่ไอ้ฮะมาล็อกลักลอบแทงกันบนเรือนนอนเนี่ยมันไม่เคยมีเหตุแบบนี้เขาบอกว่าอย่างนี้มันก็ต้องโดนอย่างนี้แหละให้มันจบไปก็ไม่มีการเอาเรื่องอะไรใดๆแล้วคำถามว่าเพื่อนที่โดนแทงอะไอท็อปเป็นไงมั่งไอท็อปก็กลับมาจากโรงพยาบาลเย็บมามีใส่เฝือกมารอดกลับมาเขาก็ด่ากันไอ้เหี้ยมึงอะสร้างปัญหาสร้างเรื่องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่ไปทำเขาก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ก็ถือว่าท็อปโชคดีที่รอดแล้วเด็กคนนั้นนะฮะเด็กคนนั้นก็ย้ายไปย้ายแดนไปแต่วันที่เกิดเรื่องเด็กคนนั้นโดนกระทืบปะไม่โดนเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่อะไรเพราะมันถือเหล็กมันสู้นะมันไม่ยอมจำนนเนี่ยจนเช้าเขามาเกลี้ยกล่อมแล้วก็เอาลงไปผมก็ยอมรับใจเด็กคนนี้นะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันแทงเลยจะสวยกว่ามันไปรักแทงตรงนี้มันคนคุกเขาถือกันนะรักเปิดรักแทงเผลอใจเนี่ยเขาถือว่ามันเขาไม่ให้ฆ่าพวกนี้ เขาจะไม่ให้ฆ่ากันคือเล่นซึ่งหน้าจะไม่ว่ากันเลยซึ่งหน้าท้าไฟไปเลยดีกว่าสวยๆกว่าแค่ท้าไฟเด็กมันก็เกิดแล้วถูกมาแต่ทีนี้มันไอ้นิสัยรักแทงเนี่ยคนคุกเขาถือกัน มันผิดแค่ตรงเนี้ยไม่งั้นเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแอปเบอร์รี่คือน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่แปลงร่างอวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเบอร์รี่รสสตรอเบอร์รี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมแอปเบอร์รี่หลังจากนั้นอยู่ที่เขาพิกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกคะก็มีเหตุการณ์ประท้วงเรื่องโทรศัพท์เรื่องเจ้าหน้าที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนละคือเป็นยุคปราบปรามยาเสพติดและโทรศัพท์ในเรือนจำยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเราจะไปฟรีเดย์อย่างเดิมไม่ได้ละแต่บางคนมันยังรับไม่ได้ยังปรับตัวไม่ได้เงี้ยเขาบอกเป็นนโยบายของรัฐเลยตอนนั้นคสช.มาปราบใช่เขาบอกไอ้นโยบายเนี้ยตายฟรีเจ้าหน้าที่ผบ.แดนตอนนั้นเขาว่าอย่างนั้นนโยบายปราบปรามเนี่ยคือตายฟรีคือใครอยากจะมีเครื่องใครอยากจะมียาเสพติดไว้ในครอบครองก็ลองดูตายก็คือก็ฟรี
โอ้แสดงว่าเล่นหนักเลยเนี่ยใช่ๆตอนนั้นตายฝีก็เลยแบบว่าไอ้นี่กันแบบว่าทำยังไงใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่เขามีวิธีที่เจ้าหน้าที่เขามีวิธีที่เขาเรียกว่าเหี้ยมเกียมมากคือก็อย่างสมมติเนี่ยเรานั่งกันอยู่3 4คนนั่งคุยกันดีๆเนี่ยเขาก็เดินมาหาแล้วเอ้ยมึงมานี่ดิ3คนนี้มานี่ดิเขาจะถามว่ามึงเอาเครื่องมาดิโทรศัพท์ไอ้บางคนมีก็ถูกตัวไปมีก็มอบเข้าไปบางคนมันไม่มีมันไม่มีพูดยังไงมันก็ไม่มีไม่มีก็คือลงไม้ลงมือไม่มีก็คือตีจนกว่ามึงจะมีบางคนไม่มีมันต้องไปซื้อมาให้เพราะมันทนไม่ไหวแล้วทำไมเจ้าที่ทำอย่างนั้นนะฮะเขาบอกเป็นนโยบายเป็นวิธีเป็นกลยุทธ์ของเขาในการปราบปรามอย่างนี้คือกูชอบมึงกดติดตามมึงอยู่กูว่ามึงต้องมีก็คือต้องกูว่ามึงมีมึงก็ต้องมีต้องเอามาให้กูให้ได้เงี้ยพอทำไปอย่างนี้บ่อยๆนักโทษมันก็ตอนนั้นมันมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลอะไรประมาณเนี้ยไม่จนมีตีไปตีมาจนมีคนนึงนะในตอนนั้นเขาว่ากันว่าตอนนั้นนะตัดสินใจแฝนคอ wow. คือตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่ากูไม่มีโทรศัพท์มาตีกูจะให้กูมีให้ได้ใช่เขาให้เหตุผลอย่างนี้ตอนแรกก็ผูกคอตายตอนแรกก็ไม่รู้ว่าผูกทำไมแต่พอไปช่วยมาได้เนี่ยรอดชีวิตมาได้หวุดหวิดเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาถามว่าแฝนทำไมมันบอกมันรับไม่ไหวเจ้าหน้าที่เรียกไปตี 2-3 วันแล้วทนไม่ไหวแล้วมันไม่มีจะให้แล้วมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือถ้าวันนี้เขามาอีกเรียกไปอีกก็ต้องโดนอีกอะไรประมาณเนี่ยก็เลยจนในเนี้ยไอ้คนที่แฝงนี่จะเป็นบ้านสป.สูตรประการสูตรประการก็เลยว่าคุยกันนะว่าถ้าอย่างเนี้ยปล่อยไว้งี้ไม่ไหวละแค่ว่าก็เลยรวมกันทุกบ้านรวมกันทำไมอ่ะไปที่หน้าประตูแดนขอเจรจากับเจ้าหน้าที่คนที่ตีเนี่ยคนที่ปราบปรามเรื่องพวกเนี้ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แต่เจ้าหน้าที่นอกแดนก็เข้ามาเจรจากันเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรพวกมึงมารวมอะไรกันใช่ป่ะก็เลยแบบว่าเกิดเรื่องมันเป็นอย่างงี้ครับเนี่ยเค้ากดดันจนต้องแฝงคออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมตอนนั้นนะผมคิดว่าเจรจาไปคุยไปไงเราก็ผิดเพราะพวกเรามันมีจริงๆเครื่องอ่ะคือเขาทุกคนมีจริงแต่มันเป็นวิธีของเขาคือทำไงไปก็ผิดแต่มันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็เลยจังหวะเจ้าหน้าที่ต้นเรื่องอ่ะไม่อยู่ก็เลยไปท้าทายเขาว่างั้นเดี๋ยววันจันทร์เจอกันจะมารวมกันเองนะแต่ละบ้านก็จะส่งคนไปเจรจาคนไหนจะเป็นตัวเจรจาแล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านฝั่งทนมันก็เล็งมาที่ผมเนี่ยต้องเป็นมึงแล้วล่ะมึงนี่แหละต้องไปพูดผมก็คิดทำไมมันต้องเป็นกูคนอื่นเยอะแยะก็พูดได้บอกมึงอะพูดดีสุดแล้วมึงเจรจาดีสุดแล้วพูดเก่งสุดเห็นด้วยนะผมก็แบบว่าไอ้เหี้ยแล้วกูพูดไปพูดยังไงให้ถูกวะก็มึงก็มีเครื่องกันจริงๆอะมึงจะไปพูดแบบไหนให้มึงรอดวะมันพูดไม่ได้หรอกความรู้สึกผมอะมันก็เกลี้ยกล่อมกันมันก็บอกเอาหน้าว่าทำเพื่อบ้านว่าทำเพื่อเพื่อนพ้องว่ามีมึงคนเดียวเจรจาได้อะไรอย่างเงี้ยคือความหมายเจรจาจะให้เพียงเขาว่าให้เขาหยุดลงไม้ลงมือคือคนไหนมีก็จับไปแต่อย่ามาตีอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่ามาสุ่มสี่สุ่มห้าจะเกลียดคนจนมาถึงวันอาทิตย์เนี่ยผมคิดในใจโอ้ยวันจันทร์เว้ยงานใหญ่แล้วกูต้องไปเจรจาแล้วเว้ยเฮียเข้าตัวแน่ๆเลยแม่งดูแล้วยังไงก็ไม่รอดไหวเฮียสุดท้ายยังไม่ทันถึงวันจันทร์เกิดอะไรขึ้นวันอาทิตย์มาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วถือแฟ้มมาเยอะเลยมาเคาะตามห้องเรียกตามห้องผมก็งงเรียกทำไมเรียกแล้วก็ออกมาเรียกแล้วคนออกมาแล้วก็ใครขัดขืนใครงงโดนกระทืบเลยเรียกผมทำไมผมไม่เกี่ยวอะไรกระทืบเลยรู้แต่ว่าตอนนั้นผมมองสถานการณ์แล้วถ้ามันเรียกออกไปอย่าขัดขืนเรียกออกไปก็เดินตามที่เขาบอกสุดท้ายก็มาหยุดที่ห้องผมก็ถือแฟ้มมาดูชื่อเรียกออกมาทีละคนเขาคัดเองที่เห็นตอนนั้นมีผมมีเบ้นมือกระดูกมีอะไรพวกเนี้ยเรียกออกมากันเนี่ยเดินออกมาก็ถามเอาผมไปไหนครับบอกเดี๋ยวมึงก็รู้ผมก็ไม่รู้หรอกผมไปไหนเขาบอกให้เดินก็เดินไปสรุปแล้วไปรวมอีกห้องนึงคือคนที่คัดออกมาไปรวมในห้องก็คือเอามาขังซอยแหละจับมาขังซอยผมก็ขังอยู่อย่างเงี้ยขังแบบงงๆอ่ะใช่ป่ะมันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ขังไว้ไปประมาณนัก3เดือนกว่าถูกขังอยู่อย่างนั้นขังซอยอยู่งั้นไม่ได้คือบางคนก็ถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นคนที่อื่นไม่ใช่พิเศษทนไม่ใช่บำบัดไม่ใช่สป.ลงหมดที่เหลือถ้าเป็น3บ้านนี้อยู่ไปยาว
ผมก็ถามว่าเอาผมมาขังทำไมครับเนี่ยเขาก็บอกว่าขังดูพฤติการพฤติการอะไรผมก็ไม่ได้อะไรใช่ป่ะเขาบอกว่าบ้านมึงมันไปเอากับเขาเองบ้านฝั่งทนมึงไปรวมกับเขาเองใช่ป่ะมึงไปรวมกับเขาเองช่วยไม่ได้ไว้อะไรเงี้ยมึงก็อยู่ไปกูมีหลักฐานจากกล้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมคิดใจถ้าวันนั้นนะถ้าถึงวันจันทร์ผมไปเจรจาป่านนี้ผมอาจจะโดนกระทืบตายไปแล้วก็ได้พอเขาเรียกไปกระทืบหมดไอ้คนที่ต้นเรื่องอะไรเงี้ยก็จับผมมาขังอยู่เงี้ยขังจนซาบซึ้งอ่ะขังจนพบสัจธรรมแล้วแบบว่าโอ้ยแม่งโคตรลำบากเลยใช่ไหมแม่งเลยข้าวปลาอาหารเขาก็ตัดหมดคือให้กินน่ะแต่กินน้อยแกงก็น้ำคือหิวโซหิวบางคนหมดแรงไปเลยอยู่กันแบบว่าหิวโซทรมานเนี่ยอยู่จนแบบโอ้โหอยู่จนบางคนเครียดบางคนเฉาบางคนไอ้นั่นไปเลยอ่ะผมก็เครียดบ้างอะไรบ้างบางทีไม่รู้จะทำยังไงมันเครียดอ่ะขังแบบว่าไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยตอนแรกผมขังอยู่กับเบนซ์สุดท้ายเขามาขายเอาเบนซ์ลงไปบอกว่าเบนซ์นิ่งแล้วนิ่งแล้วน่าจะความประพฤติดีขึ้นแล้วก็เอาเบนซ์ลงไปส่วนผมเขาบอกมึงอะยาวๆพ่อบอกมึงไม่เคยอยู่นิ่งเลยมึงไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยไม่เคยหยุดวันดีคืนดีเขาก็มาติดกล้องสมัยนู้นเพิ่งมาติดกล้องในห้องขังเนี่ยมีกล้องความรู้สึกของเรายังไม่คุ้นเนี่ยเฮ้ยเราอยู่มามันไม่เคยมีกล้องไว้แล้ววันนี้มีกล้องมีกล้องมาเราจะรู้สึกแบบมันแปลกๆเนี่ยเราก็มองเฮียมันกล้องมันใช้ได้บอกว่าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเราก็ลองดูเช็คดูเนี่ยไปยืนหน้ากล้องแล้วก็พูดใส่กล้องเนี่ยเอ้ยเอาผมมาขังทำไมวะผมผิดอะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยขังนานแล้วเนี่ยคนอื่นลงแล้วผมไม่ลงเลยพูดใส่กล้องวันแรกไม่มีอะไรก็เลยมั่นใจกล้องแม่งไม่มีอะไรใครมานั่งดูเราก็แคมี่ใช่ไม่ใช่อะคาเดมี่ไม่ใช่บิ๊กบาร์เทอร์อะไรแล้วใครจะมาดูติดตามชีวิตเราคิดผิดอีกวันนึงผมก็ไปเล่นใส่กล้องเนี่ยทำท่านู่นนี่ใส่กล้องเช้ามาขึ้นมาเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่มาทำอะไรเอาไปกระทืบเขาบอกมึงเนี่ยมันไม่เคยหยุดเลยกูดูมึงเนี่ยเขาบอกว่าเรือนจำนี้มีกี่ซอยกูยองไปขังทุกซอยเนี่ย มึงเนี่ยไม่เคยหยุดเลยดึกๆเดือดๆในมึงเนี่ยแม่งใช่ป่ะแล้วก็เอาผมลงไปบอกผมว่านี่มึงไหวไหมเนี่ยตอนนั้นผมขังจนไม่ไหวแล้วอะมันเหมือนร่างกายมันแบบว่าจะเป็นกะลีแล้วอะไม่ไหวแล้วเขาบอกสภาพมึงแย่แล้วเนี่ยบางทีก็ต้องเป็นลมล้มพับไปพอบอผมเหมือนร่างกายเรามันไม่ไหวเราได้กินข้าวน้อยๆเขาบอกว่าเนี่ยกูเห็นมึงพูดเนี่ยเพื่อนๆมันนั่งฟังกันเนี่ยทำไมมึงไม่พูดสิ่งดีๆวะใช่ป่ะหัวหน้าผมพูดอะไรครับบอกมึงอยากได้อะไรวะตอนเนี้ยผมอยากลงซอยครับเขาบอกว่าถ้ามึงอยากลงซอยเนี่ยมึงสวดมนต์ได้ปะล่ะมึงอ่ะสามารถพูดให้เพื่อนๆมึงสวดมนต์ได้ปะล่ะถ้ามึงพูดได้มึงอาจจะได้ลงอ่ะใช่ป่ะบอกแต่ตอนเนี้ยผมขอพวกน้ำปลาเครื่องปรุงหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีอะไรพวกนี้เลยผมอยากได้น้ำปลาอยากได้น้ำตาลอยากได้แล้วเนี่ยได้มึงสวดมนต์ดิเดี๋ยวกูอาจจะให้เขาก็เอาหนังสือสวดมนต์มาให้สี่เล่มผมก็เอาขึ้นมาบนห้องบอกพวกมันเนี่ยเฮ้ยพวกมึงอยากได้มึงลองสวดมนต์เว้ยมึงเชื่อกูเว้ยเขาอธิบายมาอย่างงี้ผมอธิบายมึงฟังก็ไม่ค่อยมีใครจะสวดเป็นสุดท้ายมีสวดเป็นอยู่คนนึงก็เลยนำสวดดังนั้นผมก็สวดทุกวันผมก็ยอมรับว่าผมสวดมนต์เป็นในคุกนะผมไม่ได้สวดมนต์เป็นที่วัดที่อะไรเพราะชีวิตผมติดคุกมาครึ่งชีวิตอะผมไม่สวดชินนะบัญชรสวดพาหุงได้ก็ในคุกเนี่ยสวดจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยสวดกันบ้าคลั่งอะสวดด้วยความหิวสวดด้วยความอยากจะได้อิสรภาพอยากจะลงซอยสวดตั้งใจกันพอเขาเห็นเราตั้งใจเขาก็ให้อนุญาตให้เบิกน้ำปลาเรามีน้ำปลากินมีมาม่ามีอะไรชีวิตมันก็ดีขึ้นมาหน่อยเงี้ยพอเขาเห็นเราตั้งใจมากเขาก็เหมือนแบบว่าถูกใจเขาว่าเอาชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวมาให้เลยถึงเวลานุ่งขาวห่มขาวสวดกันเหมือนแบบว่าสวดกันแบบว่าใครมีของขึ้นเลยใครสักมานี่ของขึ้นเลยสวดกันแบบไอ้นั่นเลยสวดดังๆเนี่ยสุดท้ายก็ครบกำหนดจริงๆไม่ครบกำหนดหรอกจริงๆมีเพื่อนผมมาไปร้องเรียนให้ญาติไปร้องเรียนเหตุการณ์นี้คือขังถ้าขังคนผิดไม่เป็นไรบางทีคนมันไม่ผิดไม่น่ามาขังจังหวะว่าเขาเลยทางเรือนจำเขาเลยเอาลงเขาบอกเรื่องที่มันแล้วกันแล้วกันไปแล้วกันไปสุดท้ายพวกที่เขาร้องเรียนเนี่ยเข้ามาไม่ทันแล้วเพราะว่าพอมาถึงก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วลงแล้วแต่เข้าใจนะฮะถ้าเรามองในมุมของผู้คุมเนี่ยในเมื่อทางคุณเอิญเนี่ยนัดกันวันจันทร์
จะมาจะมาประท้วงอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการของผู้คุมก็คือก็ตัดไม้คมน้ำจำเลยเขาเรียกว่าชิงเกมก่อนก็มาวันอาทิตย์จับพวกหัวโจกไปขังซอยนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งของเป็นวิธีเป็นกลยุทธ์ของเขาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังนักโทษพูดเราก็ต้องมองในมุมของของผู้คุมเหมือนกันว่าผู้คุมเขาก็ต้องการความสงบและไม่อยากให้เรือนจำเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวให้มันมากขึ้นนะครับอยากให้คุณเอิญพูดทิ้งท้ายสับเยาวชนที่ดูรายการถามได้จ้านะครับก็อยากฝากถึงเยาวชนหนูๆน้องๆแล้วก็ทรชนทั้งหลายทรชนนะฮะทั้งเยาวชนและทรชนทั้งหลายที่ยังแบบว่ายังวนเวียนอยู่ในเส้นทางเนี้ยผมแนะนำว่ามันถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลิกได้เลิกไปดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้คุกมันไม่ใช่ที่ของเราอีกแล้วคุกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วมึงออกมาจะมีรอยสักเข้าไปแล้วมึงจะเท่เข้าไปหากินเนี่ยมันไม่มีเหลี่ยมหากินอะไรแล้วชีวิตลำบากทุกวันนี้คนคุกทุกวันนี้ลำบากมากลำบากจริงๆทุกวันนี้เพราะรอบล่าสุดผมออกมาเนี่ยแค่สบู่เนี่ยเอาขึ้นห้องเนี่ยเราก็แย่แล้วแค่เอาสบู่ขึ้นห้องเนี่ยเราก็ถูกขังซอยแล้วทุกอย่างผิดระเบียบใช่มันทุกวันนี้กฎระเบียบเขาปกครองกันด้วยกฎระเบียบไม่เหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วเราจะมาเฟี้ยวอะไรอย่างเมื่อก่อนไม่มีแล้วทุกวันนี้สังเกตว่าคนโตๆเขาจะไม่เข้าคุกแล้วที่เข้าคุกเนี่ยจะเป็นยังคึกขนองอยู่หรือบางคนยังกลับตัวไม่ได้จริงๆยังวนเวียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอีกนิดนึงผมฝากนิดนึงว่าผมอาจจะเลียปากบ่อยเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งหัดใส่ฟันปลอม มันปรับสมดุลไม่ได้แต่ในคอมเมนต์เขาอาจจะมองว่าผมแบบไอ้อะไรหรือเปล่าเลียปากบ่อยผมเพิ่งหัดใส่ฟันปลอมมันยังปรับสมดุลน้ำลายไม่ได้แล้วก็จะเข้าใจผิดกันเพราะว่าผมเลิกเสพมาเนี่ยตั้งแต่ปี61แล้วผมเลิกเสพยามาตั้งแต่ปี61ไม่ได้ยุ่งแล้วครับวันนี้เราได้เรียนรู้กับคุณเอิญวัจัยนะครับคุณเอิญวัจัยบอกกับผมนะครับรอบๆว่าครึ่งชีวิตของคุณเอิญเนี่ยเสียไปกับคุกนะ21ปีที่อยู่ในคุกเนี่ยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยถ้า21ปีเนี่ยได้มาอยู่ข้างนอกเนี่ยป่านนี้ชีวิตคุณเอิญเนี่ยคงจะดีไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เอาเรื่องของคุณเอิญไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าถ้าไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมีอิสระเสรีดีกว่าและที่สำคัญคือวันนี้ได้คุยคุณเอิญเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนรายการนะครับคือ Apple นะครับมันเป็น Apple Cider แบบผงรสสตรอเบอรี่นะครับชงกับน้ำเพื่อช่วยระบายท้องนะครับสำหรับคนที่ท้องผูกแล้วก็อึลำบากและสำหรับคนที่ทานมาล่าทานบุฟเฟ่ทานปิ้งย่างแล้วชอบไปทานให้คุ้มกับจำนวนเงินที่เสียไปเพราะฉะนั้นมันแน่นท้องมันกินแล้วมันอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแอปเปิ้ลี่ไปจะช่วยทำให้เผาผลาญไขมันช่วยในการเบิร์นทำให้คุณไม่อ้วนถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับกดไปที่ LINE @meed16 นะครับ meedee 16 LINE @meed16 นะครับก็ซื้อได้2กล่อง30ซองในราคา 1,090 บาทวันนี้ขอขอบคุณคุณเอิญวัจัยนะครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับรายการถามได้จานวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ